INN ดารานิวส์ครับงานชายฟอร์ชายนะครับเดินวิ่งปั่นเพื่อฝันน้องครับผมครั้งที่1ครับผมครั้งแรกใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นงานการกุศลจริงๆค่ะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นออทิสติกนะคะเพราะว่ามูลนิธิคุณพุ่มเนี่ยนะคะก็ช่วยเหลือด้านนี้มายาวนานแล้วนะคะถูกต้องค่ะสำหรับใครนะคะถ้าเกิดว่าอย่างที่เรารู้ว่าเอ๊ะเราจะไปช่วยเหลือได้ยังไงนะคะครั้งนี้เนี่ยก็ทางพวกเราเนี่ยก็เป็นสะพานบุญนะคะส่งต่อบุญให้แก่กันและกันละกันค่ะใช่ครับก็เพิ่มเติมนะครับมูลนิธิคุณพุ่มเนี่ยคือจัดงานมาตลอด14ปีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยครบรอบ14ปีแล้วก็ดีใจครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งปกติเนี่ยคือออกกำลังกายกันอยู่แล้วใช่ค่ะทั้งมีเรามีเดินเรามีวิ่งปั่นจักรยานบ้างใช่ก็เลยครั้งเนี้ยดีใจถูกต้องค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะมาร่วมกุศลกับเรานะคะก็มาร่วมสมัครแข่งเดินแข่งวิ่งกับเราได้นะคะนอกจากได้ความสนุกแล้วยังได้บุญกลับไปด้วยใช่ครับก็ค่าสมัครนะครับ900บาทเราจะได้เสื้อแล้วก็ได้เหรียญไปด้วยวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งวันงานเนี่ยจัดในวันเสาร์ครับที่17สิงหาคมที่กระทรวงสาธารณสุขใช่ค่ะเวลา1ทุ่มค่ะใช่ค่ะเรียกว่าวิ่งเดินปั่นกันแบบเย็นๆชิลๆเลยครับผมสบายสบายไม่ต้องรีบตื่นเช้านะคะแล้วก็มาร่วมกันค่ะทำบุญนะคะน้องๆออทิสติกก็ถือว่าเป็นน้องๆกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นประชากรที่คนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะก็มีเยอะมากเหมือนกันนะคะแต่เขาก็สามารถใช้ชีวิตกับพวกเราได้นะคะเราเองเกิดมาเพอร์เฟคมากๆครบสมบูรณ์นะคะก็อยากจะให้แบ่งปันความสมบูรณ์นี้นะคะให้กับน้องๆด้วยค่ะใช่ค่ะคุณจะได้รับเสื้อสีสดใสสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของโครงการนี้แล้วก็พอเวลาเราวิ่งเสร็จเนี่ยก็นำสามารถนำไปปั่นจักรยานเอาไปวิ่งต่อได้ด้วยค่ะดีมากค่ะใช่ครับแล้วก็คนที่ซื้อเสื้อไปนะครับสงสัยว่าเฮ้ยเรารับเสื้อยังไงนะครับรับได้วันงานเลยครับวันที่17นะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยครับใน Google เลยครับเซิร์ชชื่อโครงการแชร์ฟอร์ชายเดินวิ่งปั่นเพื่อฝันน้องก็จะพบรายละเอียดในนั้น INN Dara News